อร์ครับนี่คือหัวข้อที่ผมได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับต้องออกมาจากโค้ดของอาจารย์ทวีศักดิ์นะครับที่อาจารย์ได้ไว้ให้ในMicrosoft Teams นะครับก็ไปกรอบโค้ดมาแล้วก็กดรันโค้ดนั้นนะครับก็จะออกมามันจะมีแค่คำว่า student ID นะครับก็คือให้เราใส่เลขรหัสนักศึกษาของเรานะครับนี่ก็คือเลขรหัสนักศึกษาของผมนะครับที่ผมได้ใส่ไว้แล้วนะครับแล้วก็กด enter นะครับค่าวอลต์มิเตอร์ที่นี่ไว้ก็จะออกมาครับจะออกมา4อันตามนี้ครับขั้นแรกนะครับตอนแรกก็คือ R1 RM นะครับเท่ากับ5ละโอห์มแล้วก็ IM เท่ากับ1มิลลิแอมนะครับแล้วก็ VM จะเท่ากับ IM คูณ RM นะครับจะเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ3คูณ500นะครับก็จะเท่ากับ 0.5 โวลต์นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาคำนวณค่าโวลต์มิเตอร์ค่าแรกนะครับที่ผมได้นะครับค่าแรกที่ผมได้ก็คือ 21.2400 โวลต์นะครับก็จะเข้าสูตรนะครับ VR1 นะครับเท่ากับ E ลบ VM นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไปเท่ากับ 21.2400 นะครับลบ 0.5 นะครับก็จะเท่ากับ 20.74 โวลต์นะครับต่อมาเราก็จะหาค่า R1 นะครับ R1 จะเท่ากับVR1 ส่วนIM นะครับแทนค่าเข้าไปครับก็จะเท่ากับ 20.74 ส่วน10กำลังลบ3นะครับพอคำนวณออกมาก็จะเท่ากับ 2740 โอห์มนะครับค่าโวลต์มิเตอร์2นะครับที่ผมได้ก็คือ 42.4800 โวลต์นะครับเหมือนเดิมครับเข้าสูตรเหมือนเดิม VR2 เท่ากับ E ลบ VM เท่ากับ 42.4800 ลบ0.5 นะครับเท่ากับ 41.98 โวลต์นะครับครับเรามาหาค่า R2 นะครับ R2 จะเท่ากับ VR2 ส่วน IM เท่ากับ 41.98 ส่วน10กำลังลบ3นะครับก็จะเท่ากับ 41,980 โอห์มนะครับวอลต์มิเตอร์ค่าที่3นะครับที่ผมได้ก็คือ 84.9600 โวลต์นะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าสูตร VR3 เท่ากับ E ลบ VM แทนค่าครับ 84.9600 ลบ 0.5 นะครับเท่ากับ 84.46 โวลต์นะครับหาค่า R3 ครับเท่ากับ VR3 ส่วน IM เท่ากับ 84.46 ส่วน10กำลังลบ3นะครับก็เท่ากับ 84,460 โอห์มนะครับค่าสุดท้ายค่าวอลต์มิเตอร์สุดท้ายนะครับผมได้ก็คือ 169.9200 โวลต์นะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าสูตร VR4 เท่ากับ E ลบ VM แทนค่าครับ 169.9200 ลบ 0.5 นะครับเท่ากับ 169.42 โวลต์นะครับหาค่า R4 นะครับเท่ากับ VR4 ส่วน IM นะครับแทนค่าครับ 169.42 ส่วน10กำลังลบ3นะครับค่าที่ได้ก็คือ 169,420 โอห์มนะครับนี่คือที่ผมคำนวณได้นะครับทั้งหมดนี่ก็คือค่า V นะครับนี่ก็คือค่า R ที่ผมคำนวณได้ผมจะแยกออกมาเป็นอย่างนี้ครับจะได้อ่านง่ายๆมองง่ายๆนะครับต่อมาครับผมก็มาหาคำตอบใน MATLAB ครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับซึ่งอันแรกของค่าวอลต์มิเตอร์อันแรกนะครับที่ผมได้ก็คือ 21.2400 โวลต์นะครับแล้วก็ค่า R นะครับผมได้2740นะครับ
นี่ก็คือคำตอบของวอลต์มิเตอร์และย่านวัดแรกนะครับต่อมาก็คือย่านวัดที่2นะครับก็คือ 42.4800 โวลต์นะครับ R2 นะครับเท่ากับ 41,980 โอห์มนะครับนี่คือค่าที่ออกมานะครับต่อมาครับย่านวัดที่3ครับก็คือ 84.9600 โวลต์นะครับ R3 เท่ากับ 84,460 โอห์มนะครับอันนี้ก็คือคำตอบที่หาในแมทแลบได้ย่านวัดสุดท้ายนะครับก็คือ169.9200โวลต์นะครับ R4 เท่ากับ 169,420 โอห์มนะครับอันนี้คือแมทแลบที่คำนวณออกมาได้นะครับตามนี้เลยครับ